กลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนฟ้าลิขิตปาฏิหาริย์ปรากฏดังนิมิตชีวิตคุณหญิงสุรีพันธ์ซึ่งภายหลังจากที่เราได้รู้จักพื้นฐานชีวิตของคุณหญิงเป็นคนเก่งมีชื่อเสียงด้านการงานทางนักเขียนนักบัญชีแต่ไม่ค่อยมีความศรัทธาในด้านศาสนาสักเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อถึงจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งก็มีปาฏิหาริย์เรียนพระเกจิชื่อดังมาปรากฏที่บ้านของท่านมีเหรียญอะไรแล้วมีพระอะไรแบบนี้อยู่ตัวขนาดอย่างเงี้ยใส่สำลีใช่ไหมพระพี่อยู่ไหมมีใครก็มาดูไม่มีเหรียญด้วยเหรียญอะไรเนี่ยดูอยู่ก็ดูมีเขียนข้างหลังว่าพอคอคอพอคอก็บอกเหมือนกับที่แม่วิชเนี่ยก็ถามลูกบอกใครมันยุ่งอะไรอยู่ที่นี่เปล่าคือนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นในห้องนอนเราพี่ไปที่โต๊ะข้างแป้งที่ห้องนอนออกจากห้องน้ำสิวหน้าห้องนี้ลูกเขาก็บอกไม่รู้วิลาก็บอกไม่รู้วิไม่รู้วิไม่ได้ไปแตะอะไรของเรียนี่พอดูก็พอเหมือนที่แม่วิชเมื่อกี้นี่เองเลยเนี่ยคือช่วงเวลาห่างกันเยอะไหมคะจากที่เราคิดว่าเราอยากจะได้แล้วเราตัดไม่เอาแล้วแล้วก็เราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยวันนั้นเลยก็กลับห้องน้ำพอออกมาเพื่อจะมาเช็ดครีมไม่ใช่คือล้างหน้าแล้วเนี่ยทำความสะอาดตกใจไหมคะตอนนั้นประหลาดใจมากกว่าประหลาดใจว่าทำไมอย่างเงี้ยก็สุดท้ายวิ่งไปวัดเทพเลยก็เอาเหรียญนี่ไปถวายท่านดูบอกอ๋อนี่ใช่นี่ท่านเจ้าคุณนอท่านเสกอันนี้ท่านทำพอคอเนี่ยเป็นอะไรชื่อย่อของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระอุปชาของท่านท่านเคารพมากเหมือนกันแล้วจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยท่านเสกเนี่ยมีพระกลิ่งด้วยก็เลยมาอีกอะไรมาคะพระกลิ่งมาอีกมาอยู่ที่ไหนฮะก็มาอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วอีกเธอคันนี้อยู่มาวันนึงคือเอิญที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงไม่เคยอะไรไม่ค่อยเลื่อมใสเนี่ยคุณแม่ก็ว่าบอกว่าแม่ลีเธอสร้างบ้านใหม่เนี่ยเธอต้องมีโต๊ะหมู่บูชาไม่มีเหรอบอกงั้นก็ไปซื้อที่เสาชิงช้ามาชุดหนึ่งต้องมีพานแล้วก็ต้องมีที่ตั้งดอกไม้บูชาความที่ดอกไม้บูชาพี่แบบซื้อดอกไม้เป็นดอกบัวไม้หนูแล้วพี่ก็มาตั้งไว้แล้วก็มีพานสองข้างวางไว้แล้วก็อยู่นี่ควันมองว่าทำไมดูในพานน่ะมันมีอะไรเนี่ยกองผ้าอะไรกระดำกระด่างเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็บอกอยู่ใช่ไหมคะมันมาขยุ่มอยู่อยู่ในพานเนี่ยอยู่ในพานวางนี่แล้วใครเนี่ยมันเอาผ้าคีริ้วมาวางนี่วิวเอามาถามพี่วิลาพี่เรียกเขาวิวนะวิวเอามาไว้นี่หรือเปล่าจ้าเขาพาลูกกับลูกก็ไม่รู้พี่ก็หยิบผ้าเนี่ยมากำลังจะกำทิ้งมันนึกเป็นผ้าขี้ริ้วแต่โอ้จับแล้วทำไมมีอะไรดูดเราอ่ะมันแปลกอ่ะก็เลยคลี่ดูมันเป็นชิ้นยาวๆสามชิ้นขยุ่มอยู่เพราะขณะที่จับเนี่ยมันก็ท่านก็ดูดวับในมือเราในมือเลยค่ะเหมือนมีพลังท่านใช่ท่านมีพลังไฟฟ้าไงถ้าหนูรู้ว่าองค์ที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์มีอะไรเนี่ยท่านจะมีพลังซึ่งตอนหลังพี่เนี่ยเด็บแหมเรียกอะไรกันคือถ้าพูดกับพวกนั้นการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เรียกพี่เปี๊ยกกันตลอดเลยแล้วจะอายุเท่าไหร่แล้วก็พี่บางทีก็เผลอว่าได้พี่ก็ได้ค่ะพี่ก็ได้ค่ะตาสะดวกเลยค่ะพี่94ที่การไฟฟ้าเขาเรียกพี่เปี๊ยกกันทุกคนนะได้เลยค่ะแล้วยังไงคะยังไงครับพอเจอขยุ่มนี้นี่พี่ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนหรือจะเกี่ยวกันท่านเจ้าคุณนอเหมือนกันนะก็วิ่งไปวัดเทพอีกไปถามหลวงอาวัดเทพสิรินใช่ไหมคะใช่บอกเนี่ยท่านบอกไม่รู้อ่ะอันนี้หลวงอาตอบไม่ได้อ่ะหนูลองไปถามหาน้องชายท่านชื่อคุณตรึกก็ไปถามบอกเนี่ยคุณตรึกเคยเห็นนี่ไหมว่าคลี่ให้ดูเคยดูบอกเฮ้ยนี่จีวรเจ้าคุณพี่อันนี้อังสะเจ้าคุณพี่อันนี้สบงเจ้าคุณพี่สามอย่างเลยอ
พอตอนหลังข่าวมาเนี่ยพอเอาไปท้าพิสูจน์จอมไปดูอะไรอยากมาขอเลยดูเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นไงนี่เราก็เลือกตัดแจกไงก็เลยเหลือแค่นี้นี่แหละอ๋อนี่ท่านผู้ชมฮะอยากเห็นของจริงคุณหญิงช่วยพี่ให้ดูอันนี้เป็นส่วนจีวรสบงหรือว่าไม่รู้พี่ไม่รู้แจกกันหมดแล้วอ๋อแจกไปเรื่อยเนี่ยที่จริงของจีวรขององค์อื่นตอนหลังนะเราตัดแจกเนี่ยบางทีชิ้นแค่นี้แจกไม่รู้จักหมดนะอันนี้คือจากเจ้าคุณนอ นี่อันนี้ของเจ้าคุณนอจริงๆของเจ้าคุณนอแล้วตอนนี้คุณหญิงกรรมเนี่ยยังรู้สึกมีพลังไหมอ๋อแน่นอนพระที่มาเนี่ยมีพระหลวงพ่อทวดสมเด็จโตพระอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยพอมาเนี่ยเรานึกว่าของคือไม่รู้ว่าของที่มาอย่างเงี้ยดีใช่ไหมก็นึกว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าก็แบบวันนึงตอนนั้นไปพบที่วัดอะไรซอยสายลมของตอนนี้ยังไม่มาพบพระป่าทางนี้เลยนะเขาก็มีการสอนกันบอกว่าจะให้รู้พุทธคุณอะไรเนี่ยต้องมีการสวดมนต์ว่านะโมกี่จบมีอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เราก็ถือพระชุดที่ของเราได้แบบนี้ในช่วยดูหน่อยนะคะนี่ปลอมหรือเปล่ามีพุทธคุณป่ะกำลังถืออย่างเงี้ยให้เข้าไปเนี่ยเท่านั้นน่ะมือพี่เนี่ยสั่นรึกตึกจนกระทั่งสมมุติกำพระไว้เนี่ยนะคะคือจะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้นะสั่นไปจนแบบคุมไม่ได้คุมไม่ได้เลยแล้วบางทีต้องยืนขึ้นไปจนสุดเนี่ยแล้วมือเราเนี่ยไปกระทบกับซีเมนต์น่ะเลือดออกเลยบอกช่วยหยุดหน่อยช่วยจับมาต้องจับจนกระทั่งแกะจากพระเนี่ยลงออกจากมือเราแล้วจากกรณีของเจ้าคุณนอปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหญิงก็เชื่อเลยใช่ไหมเชื่อเรื่องของทางศาสนาเชื่อเรื่องศาสนาแล้วก็นับถือพระสงฆ์รู้ว่ามีพระสงฆ์ที่ดีพอไม่เป็นแก่นแล้วจนกระทั่งตอนหลังที่ว่าพอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็รับสั่งบอกว่าเรียกไปเรียกผู้ว่าการพี่คือคุณเกษมจัตติวินิกับพี่ซึ่งท่านก็ทรงรู้จักดีว่าเรารู้จักทั้งพระทางด้านนี้ท่านก็บอกว่าอยากให้ทำบุญกับอะไรพระสายท่านอาจารย์มั่นที่ท่านเคารพมากที่สุดในหลวงรัชกาลที่9มีรับสั่งมีรับสั่งบอกว่าอยากจะให้ทำบุญกับพระสายพระอาจารย์มั่นใช่อุปถัมภ์ก็คือพระสายพระป่าใช่ท่านเอ่ยชื่อเลยแม้ว่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เราเพิ่งได้สัมผัสกันไปจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหรือเพียงเสี้ยวเดียวของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคุณหญิงเท่านั้นเองจากนี้ไปชีวิตของคุณหญิงก็ดูเหมือนจะอยู่บนเส้นทางฟ้าลิขิตที่ตนเองปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วแต่จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ